กดไฟก็เมื่อยมือเปล่าเพราะแม่แกมันหนีไปแล้วแกจะเอาไงเงินแค่15ล้านนักร้องระดับซุปเปอร์สตาร์ของแกคงมีปัญญาใช้ไหมได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอาเงินไปคืนแกอีกอย่างนะตัดใจเรื่องฟ้าซะยังไงฟ้าก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวตะวันทั้งที่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเกลียดตะวันยังไงดีแต่พอตะวันจำเสื่อมน้าออนก็เข้ามาสวมรอยทำเป็นว่าเลี้ยงดูตะวันมาตั้งแต่เกิดแล้วน้าออนเนี่ยเขาก็ยังโกหกเรื่องของปลายฟ้ากับปรินซัสสินเพื่อให้ตะวันเข้าใจปลายฟ้าผิดอีกด้วยนะที่เคยูนพูดเป็นความจริงสวัสดีค่ะคุณออนแจกปากหาสวรรค์วิมานเลยแล้วเดี๋ยวตะวันก็รู้หรอกว่าฉันโทรมาก็ไม่ยังดีใจนะคะที่คุณออนโทรมาวันนี้มีแต่คนโทรมาหาคุณออนเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วคุณสาสินก็มาหาคุณด้วยคุณสาสินมาเหรอแล้วเขาว่าไงบ้างเขามาทวงเงินนะคะแต่พอคุณตะวันบอกว่าเขาจะเอาเงินไปให้เขาก็กลับไปอะค่ะโถ่เอ้ยไอ้ตะวันมีเงินที่ไหนแล้วเออนี่ตะวันอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ค่ะจะบอกนะว่าฉันโทรมาแล้วถ้าใครโทรมาถามก็บอกว่าฉันไปต่างประเทศเข้าใจไหมเมี่ยงคุยกับใครอะเมี่ยงคุยกับแม่ป่ะฮัลโหลแม่เหรอครับแม่แม่แม่ได้บอกลูกสาวไว้ที่ไหนคือคุณออนบอกว่ากำลังจะเดินทางไปต่างประเทศค่ะช่างหัวไอ้ตัววันนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าทำไมหน้าโซมจังอ่ะอดนอนมาเหรอฮะผมมีเรื่องกลุ้มใจจนนอนไม่หลับอ่ะครับพี่รินครับผมมีปัญหาเรื่องเงินนะครับผมอยากจะขอเบิกเงินเดือนแล้วก็ค่าโชว์ตัวล่วงหน้าได้ไหมครับธรรมดาบริษัทเนี่ยก็ให้เบิกเงินเดือนแล้วก็ค่าโชว์ตัวล่วงหน้า3เดือนอยู่แล้วนะซึ่งแม่เธอก็เอาไปหมดแล้วนี่แม่เบิกไปหมดแล้วเหรอครับใช่แม่เธอไม่ได้บอกเธอเหรอ
พี่ได้บอกครับพี่ดินครับแต่ผมต้องการเงินจริงๆนะครับพี่ดินช่วยหาโฆษณาให้ผมสักตัวได้ไหมครับให้พี่พูดตรงๆนะตะวันที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเสียงของตะวันเนี่ยตกลงไปมากไม่มีลูกค้าคนไหนเขาอยากให้ตะวันมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าตะวันต้องการเงินจริงๆเนี่ยพี่ก็พร้อมมีทางช่วยพี่จะลองจัดคอนเสิร์ตให้ตะวันดูอีกสักครั้งหนึ่งแต่พี่ก็ไม่รับปากนะว่าจะมีคนดูเต็มแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนครั้งแรกหรือเปล่าจะเงินมากเงินน้อยผมก็เอาเท่านั้นแหละครับขอบคุณพี่รินมากนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้รู้เรื่องเยฟ้าหรือยังคุณน้าสถาพรเนี่ยกำหนดวันแต่งงานให้เยฟ้าแล้วนะเมื่อไหร่ครับอาทิตย์หน้า